เห็นกันชัดๆแบบนี้เลยนะครับนี่คือฝูงวานเพชรชคาตดำกว่า10ตัวนะครับแต่ละตัวเนี่ยความยาวอยู่ที่3ถึง4เมตรพากันว่ายน้ำหากินอยู่บริเวณเกาะรอกครับก็คืออยู่ในพื้นที่อำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาบันทึกภาพเอาไว้ได้นะครับขณะที่พวกเขาเนี่ยไปลาดตระเวนดูความเรียบร้อยภายในทะเลเขตอุทยานก็สร้างความตื่นเต้นให้กับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างมากครับเพราะว่าไม่เคยพบวานชนิดนี้เข้ามาหากินบริเวณนี้มาก่อนเลยนะครับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตานายวีรศักดิ์ศรีสัจจังบอกว่าไม่เคยพบวานฝูงนี้ในพื้นที่นี้มาก่อนและยืนยันแบบนี้เลยนะครับคลิปนี้จึงสร้างความฮือฮาให้กับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างมากเพราะถือได้ว่าเป็นความสมบูรณ์ของท้องทะเลกระบี่ที่เห็นพวกวานเหล่านี้เนี่ยมาแหวกว่ายน้ำแบบนี้ล่ะครับส่วนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภาพนะครับอีกหนึ่งจุดที่สร้างความดีใจให้กับเจ้าหน้าที่และนักอนุรักษ์เช่นกันมันคือภาพของฝูงพยูนประมาณ30ตัวนะครับในท้องทะเลจังหวัดตรังอยู่ที่บริเวณเกาะลิบงครับที่นี่เป็นแหล่งอาศัยของพยูนแหล่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับวันนี้พบฝูงพยูนทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ว่ายน้ำเรียงหน้ากระดานกันเพื่อกินหญ้าทะเลแล้วก็มีหลายตัวที่โผล่ขึ้นมาหายใจเป็นระยะนะครับหนึ่งในนั้นมีเจ้าพยูนหลังขาวโผล่มาอวดโฉมอยู่นานหลายนาทีก่อนที่ฝูงพยูนตัวอื่นๆเนี่ยจะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำซึ่งนานๆครั้งนะครับจะพบว่าฝูงพยูนเนี่ยว่ายน้ำเรียงหน้ากระดานกันเยอะขนาดนี้เพื่ออวดโฉมให้เห็นกันชัดๆนะครับปีนี้นับตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาจังหวัดตรังเองยังไม่พบพยูนตายแม้แต่ตัวเดียวนะครับก็ถือได้ว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยภาพที่ถ่ายมาได้เนี่ยทำให้เราเห็นว่าวันนี้ท้องทะเลของเรามีความสมบูรณ์ขึ้นจากสถานการณ์วิกฤตโควิดที่มันแพร่ระบาดอยู่ณขณะนี้นั่นเองที่บอกไปคือวิกฤตเนี่ยมันก็เป็นโอกาสของธรรมชาติที่ได้ฟื้นฟูขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้แบบสดๆทาง Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่คลิกไปดูลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ